ทำบุญเป็นพิเศษเพราะช่วงระยะที่พระสงฆ์มาอยู่ร่วมกันไปหลายองค์ไม่ไปแรมคืนทางอื่นถือโอกาสตอนนี้ทำบุญทำกุศลสร้างสมอบรมบารมีอินทรีย์ให้แก่กล้าพระสงฆ์ก็มีการตั้งสัจจะอธิษฐานทำข้อวัดปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้นกว่าปกติแล้วแต่ใครกันลึกได้สามารถอธิษฐานอย่างไรให้เป็นธรรมให้เป็นข้อวัดปฏิบัติแต่ก่อนพระเคยสูบบุหรี่ก็เลยเลิกสูบบุหรี่ในพรรษาบางองค์อธิษฐานไม่นอนกลางคืนบางองค์อธิษฐานฉันเฉพาะบิณฑบาตอะไรตกในบาตรได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นอาหารที่นำมาส่งที่วัดไม่รับรับแต่เฉพาะบิณฑบาตได้เพราะอยู่นอนบิณฑบาตทุกวันอยู่บ้านเราถ้าหากว่าอธิษฐานเฉพาะบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเฉพาะอยากให้ญาติโยมคนไทยเรามาอยู่แถวๆนี้ได้ออกบิณฑบาตให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธของเรารักษาขนบธรรมเนียมไว้เดี๋ยวจะบวชมากระสอนให้เที่ยวบินสบาทอุตสาหะตลอดชีวิตตอนนิสัยเวลาบวชก็บวชแล้วไม่ได้บินสบาทเลยทุกขาดอย่างหนึ่งขอวัดปฏิบัติปีนี้แถวบ้านหมอประเดชมีกี่คนเนี่ยมีสักเจ็ดแปดบ้านโอ้ผมไปบินสบาทได้เนาะเจ็ดแปดบ้านถ้าเขามีศรัทธาเนี่ยครับปีนี้ผมได้เพื่อรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีพระพุทธเจ้าเพื่อให้ลูกหลานของเราสุดท้ายภายหลังได้เห็นใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างไรใครจะมาภาวนาตอนเย็นถ้าไม่ขัดข้องแล้วมาปฏิบัติภาวนาทุกวันในช่วงระยะ3เดือนเลยไตรมาส3เดือนถ้าผู้ที่ได้ศีล5เป็นปกติแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกรักษาศีล8รักษาเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้หรือจะรักษาทุกวันตลอด3เดือนก็ยิ่งดีแล้วเราจะรู้อะไรเห็นสิ่งที่มีประโยชน์เราจะทำบุญให้ทานจะไปวัดเฉพาะวันไหนวันอาทิตย์ที่เราว่างไม่ให้ขาดอย่างนั้นก็ได้แล้วจะเราเลือกเห็นการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราทั้งหลายถ้าไม่ได้ทำอะไรไว้ชีวิตก็หมดไปเวลาเดือนปีก็หมดไปแต่เดือนปีนั้นกลับคืนมาได้สวรรค์มันก็กลับคืนได้วันอาทิตย์จันทร์การพุทธหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์การพุทธหัสสุขเสาร์ยังหมุนเวียนกลับมาได้ปีก็เหมือนกันยังหมุนเวียนกลับคืนมาแต่ชีวิตของเราทั้งหลายไม่เคยกลับคืนไม่เห็นใครกลับเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นน้อยขึ้นมาอีกมีแต่หมดไปแล้วก็ค่ำคร่าสุดโทรมสลายไปการงานที่เราก็ทำได้เงินได้ทองมาก็หมดไปตามชีวิตของเรา
ถ้าหากเราทั้งหลายไม่ได้ทำประโยชน์สิ่งที่เป็นแก่นสารเป็นสาระไว้ไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มนุษย์ถึงประโยชน์เวลาพระองค์จะจากดับขันธปรินิพพานไปพระองค์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนย่อมเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์เทศคำสุดท้ายแล้วพระองค์ไม่ได้เทศสอนคำอื่นอีกต่อไปดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานคำสั่งที่พระองค์สั่งพุทธบริษัทขั้งสุดท้ายเป็นคำที่สำคัญมากคือความไม่ประมาทไม่ให้เราทั้งหลายประมาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปทุกวันทุกเวลาชีวิตเป็นอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไว้เป็นสาระแก่นสารไว้ให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมดไปเปล่าบัดนี้เราทั้งหลายได้ริเริ่มทำชีวิตของเราให้มีประโยชน์ให้เป็นแก่นสารเราได้ร่วมกันมาบำเพ็ญคุณงามความดีจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติคือวัดของเราอันนี้ถ้าเราไม่ระลึกเลยเห็นว่าเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาแล้วสำคัญนะควรภูมิใจที่เราได้ร่วมจิตร่วมใจกันมากระทำให้มีขึ้นเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมเยาวชนของเราให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความเรียบร้อยความงามมันเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างยิ่งทรัพย์บุคคลคือฝึกฝนบุคคลให้เป็นคนดีเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐถึงแม้ว่าชีวิตของเราหมดไปเงินทองของเราที่ได้มาก็หมดไปแต่เรายังได้รับความอุ่นใจมีวัดเป็นหลักเป็นหลักอันสำคัญยิ่งเพื่อลูกเต้าลานเลนของเราจะได้ยึดมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมนี่ส่วนหนึ่งที่เราได้สละเวลาธนุบำรุงสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติด้วยตนเองเข้ามาไหว้พระเข้ามาสวดมนต์เข้ามานั่งสมาธิมาภาวนาอันนี้แหละเป็นที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่เฉพาะเราเท่านั้นยังนำพาลูกหลานของเราให้ได้เห็นเราประพฤติเราปฏิบัติเขาก็สร้างนิสัยอุปนิสัยยึดมั่นว่าวงศ์ตระกูลปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราท่านเป็นชาวพุทธท่านมาจำศีลปฏิบัติประพฤติตั้งอยู่ในศีลในธรรมตระกูลวงศ์ตระกูลของเราเรียบร้อยมีกายอันเรียบร้อยมีวาจาเรียบร้อยมีจิตใจเรียบร้อยเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติศึกษาอยู่เวลานี้ก็เพราะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราพาเราประพฤติพาเราปฏิบัติพาเราสร้างวัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันเดือนมันหมดไปชีวิตของหมดไปแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่เหลืออยู่เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานของเรานี่เป็นสาระประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเมื่อชีวิตของเราไม่แน่นอนเช่นนี้แล้วเราควรสร้างสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นหลักจิตหลักใจเป็นที่พึ่งทางใจเพราะสังขารร่างกายไม่แต่ข้ามค่าสุดโทรม
ที่พึ่งทางกายเราก็ได้สร้างมาพอสมควรมีที่อยู่มีอาหารการบริโภคมีเครื่องนุ่งห่มมียาแก้โรคต่างๆมีชีวิตผ่านมาก็สมควรแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทั้งสังขารภายนอกทั้งสังขารภายในทั้งข้าวของเงินทองก็มีคร่ำคร่าทรุดโทรมไม่เที่ยงไปตามกันกับชีวิตกับอัตภาพร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั่นถ้าเรามานั่งสอดส่องพิจารณาดูแล้วมันไม่ได้คร่ำคร่ามันไม่ได้ทรุดโทรมเคยคิดแต่ทบทวนถอยหลังไป10ปีถอยหลังไปอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดได้ทุกอย่างใจยังทำได้ทุกอย่างแต่เพราะทำทางใจถึงร่างกายไปไม่ได้แต่ใจมันก็ไปไม่หยุดไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความดีอันเป็นสมบัติที่จิตใจฝึกฝนไว้ก็ไม่เคยสูญหายเป็นสมบัติของใจเป็นสาระแก่นสารตราบใดที่เรายังมีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจเราก็หวังได้เป็นในทางความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้รู้จักพอดีความสุขนั่นอยู่ที่ความพอดีความพองามเรายินดีเฉพาะปัจจุบันสร้างความสุขแก่ตัวของเราเองเรามีเท่านี้เราได้อย่างนี้ได้สภาพอย่างนี้ได้ชีวิตอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเรามาอบรมธรรมะให้จิตใจดีนั่นเราจะทำความสุขแก่ตัวของเราเองก็ได้ตัวของเรานี่หาความสุขได้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ความสุขจากอื่นได้ความสุขจากตัวของพระองค์เองพระองค์รักษากายของพระองค์ดีพระองค์รักษาวาจาของพระองค์ดีรักษาจิตใจพระองค์ได้ดีความสุขก็เลยเกิดขึ้นคนทั้งหลายนิยมชมชอบความดีของพระองค์อย่าว่าแต่ชนทั้งหลายอื่นแม้แต่เราไม่เห็นพระองค์เลยก็ยังนิยมชมชอบเพราะเหตุใดแม้แต่ทำคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ก็ยังมีประโยชน์มหาศาลแก่เรามีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เราได้มาอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติด้วยกันอย่างมีความสุขยังมีความงามเรียบร้อยเราทั้งหลายถ้าสำเนียกและนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนำมาใช้แล้วไม่เห็นบริษัทไหนจะงามเรียบร้อยเหมือนกับพุทธบริษัทขอให้เราทั้งหลายเคารพเชื่อฟังปฏิบัติจริงๆเราจะมีความสุขใจจริงๆจะมีความเบิกบานในจิตในใจในการประพฤติในการกระทำจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลไหนไม่ตกต่ำจะเป็นคนแก้วกล้าเพราะเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์ไม่น้อยหน้าตามตายิ่งใหญ่ฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิแก้วกล้าแล้วยิ่งจะองอาจเหมือนกับท่านลาสักโกเป็นผู้องอาจเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้อ่อนโยนนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมทำกิจเหล่านี้เพื่อให้ได้ซึ่งความสงบท่านจึงได้กล่าวผู้ฉลาดในประโยชน์ซึ่งทำซึ่งกิจให้ได้ถึงบรรลุถึงซึ่งความสงบเพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเป็นผู้ยินดีโดยของที่มีอยู่แล้วด้วยเป็นคนเลี้ยงง่าย
เป็นคนมีปัญญารักษาตนเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถือว่าเราทั้งหลายมีโชคดีในปีนี้ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจว่าชีวิตของเรายังเหลืออยู่นี่ขอทำแต่ความดีจะพยายามละสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีเราพิจารณาแล้วเชื่อมั่นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่ไม่ดีพระองค์พยายามสอนให้เราละเราปล่อยแล้วเราวางมันเสียแล้วมาร่วมกันทำแต่ความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาสดับจับฟังธรรมเทศนาอบรมสติปัญญาทำกายวาจาจิตใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่เอาตอนนี้เดี๋ยวเสียใจภายหลังเวลาเจ็บป่วยเวลาอายุมากไปแล้วก็ลุกไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเสียใจมีหลายคนมัวเมาเพ้อเพลินนึกว่าจะมีความสุขไปหน้าก็หาแต่ความสุขพอถึงเวลานั้นเข้าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเสียใจเวลาเจ็บป่วยหนักขึ้นมาแล้วลึกความดีอะไรไม่มีสักอย่างพอจะได้เป็นสิ่งที่ได้รับความเบิกบานใจในเวลาอย่างนั้นหรือเห็นแต่ความหลงความมัวเมาความเล่ห์ของตัวเองการศึกษาปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่รู้จักไม่เข้าใจก็เลยนึกเสียใจทรัพย์สมบัติมีอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองชีวิตมีอยู่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์พอถึงชีวิตหาไม่แล้วก็มีความเสียใจมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีสิ่งไหนที่มาช่วยได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนอย่าเป็นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าไม่ได้มาวัดก็ให้ติดฐานไหว้โยมที่บ้านอย่าให้ขาดก็ได้ไหว้พระสวดมนต์คนที่เคยทำไม่เคยขาดแล้วมันก็เป็นวัดดีอยู่แล้วก็ระลึกภาวนาถึงความดีที่เราทำต่อเนื่องกันให้เกิดความปลื้มใจอิ่มใจที่เราแม้แต่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ตามเราจะต้องทำการบ้านการเรือนหาเงินหาทองเพื่อใช้สอยธนุบำรุงเน็ตเหนื่อยมาเราก็ยังไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้นเรายังมาทำปฏิบัติเพื่อบุญเพื่อกุศลสวดมนต์ไหว้พระภาวนาถ้าเราทำไปแล้วเป็นอุปนิสัยขึ้นในจิตในใจแล้วแทนที่จะเวลาเหนื่อยแทนที่จะนอนกลับไปนั่งภาวนาถ้าเป็นนิสัยล่ะเพราะเหตุใดเพราะนอนไม่สบายเหมือนกับภาวนาเลยถ้านี่ให้ลองดูก็ได้พิสูจน์ดูก็ได้ทำงานเหนื่อยมารับทานอาหารอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วหรือยังไม่รับทานอาหารก็ตามให้มันเบาๆแล้วก็นั่งภาวนาไม่ต้องนอนยิ่งจิตสงบยิ่งสบายในเวลามันอ่อนมันไม่อยากคิดมากเพราะมันเหนื่อยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จิตก็รวมสู่ความสงบสงบประมาณ5นาทีดีกว่าเรานอนทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงมีความเอิบอิ่มในจิตในใจมีความปลื้มในใจถ้าเราไม่ฝึกหัดให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราเราจะไม่ทราบเลยนะเราก็เพียงได้ยินแต่ข่าวก็ยังไม่ทราบซึ่งถ้าหากับใครเคยทำปรากฏแล้วถึงไม่บอกเขาก็รู้มันซึ่งในจิตในใจเชื่อมั่นเพราะมันมีในใจของเราเคยเป็นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เคยฝึกขอให้ฝึกลองดูพึ่งได้จริงๆเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลานี่แทนที่จะรอนอนรอแต่ยาแต่หมอรักษาอย่างเดียวกลับเรามีเราสามารถรักษาตัวเราเองโดยวิธีทำสมาธิถ้าหากเราทั้งหลายจิตใจสงบในเวลานั้นเราทำให้สงบได้แล้วอัศจรรย์มากทีเดียวมีความสุขมากทีเดียวสุขเป็นพิเศษบอกไม่ถูกสุขกว่าธรรมดาเสียอีกคลายกับจิตมันหลุดพ้นจากอาการป่วยร่างกายที่ป่วยอยู่มันมีความอิ่มมีความเบามีความนี่เป็นพิเศษถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่มีแรงลุกเดินไม่ได้แต่จิตใจมันมีแรงมันมีกำลังถ้าเราฝึกหัดได้อย่างนี้ล่ะเราไม่ต้องห่วงรับรองเราไม่ต้องไปอบายไปทางตกต่ำเราเชื่อมั่นในชีวิตของเราว่าจะต้องไปในทางที่เลิศที่ประเสริฐเรียกว่าสุคติถ้าพบยังมีอยู่นอกจากเราสิ้นอาสวะแล้วดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานได้ความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นในปีนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใครสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนก็นำไปตรวจลองที่จำนาแล้วก็ตั้งสัจจะว่าเราจะปฏิบัติทำคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ประสบผลเป็นความสุขความเจริญดังกล่าวมาสมควรแก่เวลาและสติเพียงเท่านี้